ในคนที่ยังกังวลหรือว่าลังเลในเรื่องการปลูกผมว่าปลูกแล้วมันจะได้ผลหรือเปล่านะครับเราจะต้องดูอย่างนี้ครับหนึ่งก็คือปรึกษาคุณหมอก่อนเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงบางอย่างไหมสุขภาพเรามีปัญหาไหมผมด้านหลังของเราแข็งแรงเพียงพอไหมหรือเรามีโรคบางอย่างที่ซ่อนอยู่หรือว่าที่จะทำให้การปลูกผมไม่ประสบผลสำเร็จนะครับคนที่แข็งแรงดีสุขภาพดีผมด้านหลังแข็งแรงดีเองเนี่ยมีโอกาสที่จะปลูกผมแล้วประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีหรือมีโรคซ่อนอยู่หรือในคนที่สูบบุหรี่จัดพวกนี้จะทำให้การปลูกผมไม่ประสบความสำเร็จได้เพราะว่าบุหรี่เองก็จะทำให้ออกซิเจนทางเลือดเราลดลงทำให้แผลเราหายช้าทำให้การปลูกผมเองอาจจะล้มเหลวได้นะครับดังนั้นก็อยู่ที่สุขภาพของเราครับแล้วก็ต้องตรวจดูว่าผมด้านหลังเรายังคงแข็งแรงพร้อมที่จะย้ายออกมาปลูกในบริเวณที่เราต้องการด้วยหรือเปล่าครับ